ย้อนมาดูนิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้คุณครูสไลด์คุณครูผิดไปนิดหนึ่งสุนทรภู่เข้ารับราชการในกรมพระอารักษ์และเป็นที่โปรดปรานของรัชกาลที่สองนะคะได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนสุนทรโวหารในช่วงสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่สองนั้นนะคะท่านได้ทำหน้าที่เป็นพระอารักษ์หรือเราเรียกว่าผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลด้านหนังสือในราชสำนักนั่นเองนะคะแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นขุนสุนทรโวหารนะคะแล้วก็อยู่มารัชกาลที่3เห็นไหมท่านอยู่หลายสมัยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3มาถึงรัชกาลที่4ขึ้นครองสิริราชสมบัติสุนทรภู่ได้รับพระราชบรรดาศักดิ์เป็นพระสุนทรโวหารตำแหน่งเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายบวรราชวังนะคะท่านถึงแก่มรณกรรมในปีพุทธศักราช2398รวมอายุเท่าไหร่คะเด็กๆ69ปีนะคะอายุของท่าน69ปีผ่านมานานแล้วแต่ทำไมเราถึงยังเห็นความสำคัญนะคะสุนทรภู่เป็นกวีไทยที่มีชื่อเสียงและมีความเป็นเอกในเรื่องเชิงกลอนเป็นอย่างมากจึงได้รับเกียรติจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือเราเรียกว่ายูเนสโกนะคะได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะนี่ก็ให้เห็นว่าไม่ใช่สำคัญแต่ในประเทศเราเท่านั้นแต่ยังเป็นบุคคลสำคัญของโลกเราเรียกกวีเอกของโลกนะคะในปีพุทธศักราช2529นะคะที่ได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติหรือยูเนสโกเนี่ยในปีพ.ศ. 2529นะคะนี่ก็ทำให้เราได้กลับมาศึกษาให้เด็กๆได้เห็นความสำคัญบุคคลสำคัญในท้องถิ่นของเราก็คือศึกษาประวัติและก็ผลงานนะคะผลงานของบุคคลสำคัญในอดีตแต่ละท้องถิ่นโดยเฉพาะท่านสุนทรภู่เนี่ยนะคะท่านทำคุณงามความดีทำประโยชน์แก่ประเทศชาติในเรื่องของอะไรคะเป็นผู้ที่มีการนำผลงานไปเผยแพร่ในเรื่องของการบทโครงกลอนนะคะสุนทรภู่เป็นจินตกวีเอกของไทยบทกลอนของท่านไพเราะสละสลวยอ่านเข้าใจง่ายและสำนวนกระบวนความประทับใจคนทุกระดับผลงานของสุนทรภู่มีมากมายหลายประเภทเช่นประเภทนิราศลองมาอ่านดูสิผลงานของสุนทรภู่อ่านพร้อมกันลูกผลงานของสุนทรภู่หนึ่งนิราศนิราศเมืองแกลงนิราศสุพรรณบุรีนิราศอีเหนานิราศนิราศเมืองเพชรเมืองใกล้ๆเรานี่เองนะคะยังมีอีกหลายนิราศที่คุณครูยังไม่ได้บันทึกให้เด็กๆนะคะเช่นนิราศวัดเจ้าฟ้านิราศภูเขาทองนิราศพระแท่นดงรังนะคะนิราศพระประทุมเห็นไหมท่านไปเมืองไหนเช่นไปเมืองสุพรรณก็เป็นนิราศเมืองสุพรรณท่านไปท่านมาเมืองเพชรบุรีก็เป็นนิราศเมืองเพชรนะคะนิราศเมืองแกลงก็เป็นบ้านเกิดของท่านเองนี่เป็นนิราศซึ่งเด็กๆอาจจะยังไม่เคยได้เห็นนะคะประเภทบทละครได้แก่อภัยนิราศประเภทนิทานมาดูสิประเภทนิทานเช่นอะไรบ้างลองอ่านพร้อมกันประเภทประเภทนี้ค่ะพระอภัยมณีลักษณวงศ์สิงหะไกรภพเคยได้ยินไหมบางทีช่องหนังมาทำให้เด็กๆชมเช่นช่อง7ใช่ไหมคะเด็กๆจะดูวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยสิงหาไกรภพนี่ก็เคยเปะเคยมีมาลักษณวงศ์นี่ก็มีพระชัยสุริยาก็มีนะคะแล้วก็มีเรื่องราวอีกเยอะแยะเลยที่เรา
ออกมาเป็นหนังแล้วเราก็เป็นไงคะติดตามแล้วก็ชื่นชมสิ่งที่นี่ก็คือท่านสุนทรภู่ได้แต่งไว้ประเภทนิทานได้แก่พระอภัยมณีโคบุตรพระชัยสุริยาลักษณวงศ์สิงห์ไกรภพประเภทสุภาษิตได้แก่สวัสดีรักษาสุภาษิตสอนหญิงเพลงยาวถวายโอวาทประเภทบทเสภาได้แก่เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามนะคะประเภทเหกล่อมได้แก่เหเรื่องพระอภัยมณีเหเรื่องโคบุตรเหเรื่องกากีเหเรื่องจัดระบำนะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้ฟังผลงานประพันธ์ของสุนทรภู่นะคะให้ดูอีกภาพหนึ่งผลงานประพันธ์ของสุนทรภู่เป็นผลงานทรงคุณค่ายากที่จะกวีใดเสมอเหมือนนอกจากมีคุณค่าทางวรรณคดีแล้วยังมีข้อคิดและกติสอนใจซึ่งสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดีนะคะเอาละวันนี้เด็กๆ ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติของท่านพระสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่เป็นกวีเอกของโลกนะคะได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติวันนี้คุณครูมีตัวอย่างนะมีตัวอย่างเดี๋ยวจะเล่าเรื่องพระอภัยมณีให้ฟังนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำนะคะเล่าสักตอนหนึ่งดีไหมดีค่ะมาดูนิดหนึ่งนี่แหละนะคะคุณครูมีหนังสือเล่าแล้วเดี๋ยวจากในหนังสือก็แล้วกันนะคะลูกคุณครูก็เห็นพระอภัยมณีนิดหนึ่งมาดูจากหนังสือจากวิชวลนิดหนึ่งนะคะมาดูเรื่องของพระอภัยมณีเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่านะคะคุณครูเล่าจากหนังสือเรียนนะคะพระอภัยมณีนี่เป็นเรื่องของเมืองหนึ่งชื่อว่าท้าวสุทัศน์และพระนางประทุมเกศรผู้ครองกรุงโหชื่อเหมือนคุณครูเลยครองกรุงรัตนาโหชื่อคุณครูนี่เป็นชื่อเมืองด้วยนะมีพระราชโอรส2องค์คือพระอภัยมณีและศรีสุวรรณเห็นไหมพี่น้องผู้ชายทั้งคู่คนพี่ชื่อพระอภัยมณีคนน้องชื่อศรีสุวรรณนะคะท้าวสุทัศน์ได้รับสั่งให้โอรสทั้งสองไปเรียนศิลปวิทยาพระอภัยมณีได้เลือกเรียนวิชาเป่าปีในขณะที่ศรีสุวรรณเลือกเรียนวิชากระบี่กระบองเป็นไงคะเอามาปกครองบ้านเมืองได้ไหมปรากฏว่าเมื่อท้าวสุทัศน์ทราบเรื่องจึงขับไล่ลูกบุตรก็คือพระโอรสทั้งสองออกจากพระนครทั้งสองจึงเดินทางมาถึงเมืองมายังชายทะเลแห่งหนึ่งก็พบกับพราหมณ์3คนชื่อโมลาสานนท์และวิเชียรโดยแต่ละคนต่างก็ทดลองอวดวิชากันพระอภัยมณีทำไมคะจึงแสดงความสามารถในการเป่าปี่ให้ฟังจนทุกคนหลับไหลกันหมดเลยฝ่ายนางผีเสื้อมาดูผีเสื้อในหนังสือหน่อยเดี๋ยวย่อนิดหนึ่งนะคะผีเสื้อสมุดเอาย่ออีกนิดหนึ่งเด็กๆตกใจนะคะฝ่ายผีเสื้อสมุทรเป็นไงคะที่กำลังออกหากินได้ยินเสียงปี่ของพระอภัยมณีก็เกิดความรักจึงตรงเข้าอุ้มพาพระอภัยมณีไปขังไว้ในถ้ำและก็อยู่กินกับนางผีเสื้อสมุทรจนมีบุตรชื่อสินสมุทรต่อมาพระอภัยมณีได้วางแผนหนีนางผีเสื้อสมุทรโดยขอความช่วยเหลือจากนางเงือกเอามาแล้วนางเงือกนะคะนางเงือกมาแล้วเป็นไงคะสวยไหมคะนางเงือกนางเงือกนะคะบุตรผีเสื้อสมุทรนี่มีบุตรชื่อสินสมุทรนะคะต่อมาพระมัยมณีก็ได้กับนางเงือกอีกนะคะแล้วก็เป็นบุตรออกมาชื่อสุดสาครที่เด็กๆเห็นในภาพนะคะวันนี้ไม่เล่าแล้วหมดเวลานะคะสุดสาครที่ว่านี้เดี๋ยวค่อยดูคราวหน้าก็แล้วกันเพราะฉะนั้นไปหาอ่านนะคะเรื่องของ
ย้อนกลับมาดูสไลด์เรานิดหนึ่งนี่แหละลูกของนางเงือกก็คือสุดสาครกับใครเอ่ยโอ้นี่แหละเดี๋ยวพระเจ้าตาก็จะมาช่วยเรื่องราวนี้มีอีกเยอะแต่ให้เด็กๆได้เห็นพระเจ้าตาในที่นี้ก็คืออะไรคะเอาล่ะใบกิจกรรมนะคะวันนี้บุคคลสำคัญคือให้เด็กๆลองไปตอบดูนะคะให้นักเรียนตอบคำถาม2ข้อบุคคลสำคัญคือบุคคลประเภทไหนนักเรียนชอบอ่านนิทานเรื่องอะไรคุณครูเปิดให้เด็กๆเนี่ยเขียนไว้และอยากเป็นตัวละครใดในเรื่องเช่นเรื่องพระไพมณีเนี่ยเด็กๆอยากเป็นตัวละครอะไรคะฮะใครอยากเป็นสุดสาครใครอยากเป็นอะไรนะสินสมุทรใครอยากเป็นนางเงือกใครอยากเป็นผีเสื้อสมุทรใครอยากเป็นพระไพมณีนะคะใครอยากเป็นม้านินมังกรโอ้นะคะเอาละค่ะวันนี้เรื่องเอามือลงลูกวันนี้เรื่องราวที่จะเรียนเนี่ยฝากให้เด็กๆได้เห็นว่านิทานที่ท่านสุนทรผู้แต่งนั้นนะคะมีค่ามากมายลงไปหาอ่านแล้วก็เรื่องราวนะคะไปเปิดอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะลูกละครหรือนิทานการ์ตูนเรื่องสุดสาครนี่มีเยอะเลยนะคะวันนี้คุณครูจะนำมาฝากแต่ไว้คราวหน้าจะเอามาสักหนึ่งเรื่องนะคะหนึ่งตอนดีไหมคะนะคะวันนี้ฝากให้เด็กๆไปอ่านหนังสือเยอะๆแล้วเดี๋ยวมาคุยกันคราวหน้าและไปหาความสำคัญของบุคคลสำคัญว่ามีประเภทใดบ้างนะคะแล้วมาตอบคำถามครูในคราวหน้าวันนี้นะคะเวลาเราหมดแล้วหวังว่าเด็กๆคงสนุกกับการเรียนและก็อย่าลืมนะคะใฝ่รู้ใฝ่เรียนเยอะๆอ่านหนังสือเยอะๆอ่านนิทานเยอะๆเราก็จะเป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้และก็นั่นคือนำสิ่งที่ได้จากตัวอย่างของบุคคลสำคัญไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ